ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่102ทับ2557เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านเช่นเดียวกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบอันจะส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการดำเนินความยุติธรรมให้แก่ประชาชนภายในหมู่บ้านโดยส่วนรวมคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศดังต่อไปนี้ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวงเล็บ3ในวรรคหนึ่งของมาตรา28ทวิแห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช2457ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฉบับที่4พ.ศ. 2510วงเล็บ3ตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านร่วมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2557พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ